Mercedes-Benz E300 EMG Dynamic ตัว facelift 3 มิติแบบนี้เลยแล้วก็โลโก้ Mercedes-Benz ขนาดใหญ่ Daylight ตรงนี้ปรับและดรอปความดุดันลงมานิดนึงแบบ10ก้านขนาด19นิ้วสวยเลยเป็นแบบ3 มิติคือตัว facelift อันนี้คือเบนซ์ยุคใหม่ๆวัสดุไม่ทำให้เสียชื่ออยู่แล้ว Mercedes-Benz หรูหราประกอบแน่นหนาอันนี้เพิ่งเปิดตัวที่ยุโรปมาตอนนี้มาถึงไทยเรียบร้อยแล้วด้วยกับดีไซน์เวอร์ชันนี้เนาะเนี่ยเหมือนเดิมส่วนตรงนี้ก็เป็นปุ่มกดจอขนาด 12.3 นิ้วสามารถอะแดปได้ทั้งหมดระบบนำเข้าจอดอัตโนมัติตัวเบาะเนี่ยจะยกแบบนี้เดี๋ยวผมไปลองนั่งให้เล็กลูมเหลือเล็กลูมเหลือ320แรงม้าแรงบิด700นิวตันเมตรอัตราเร่งสูงถึง100เนี่ยเขาเคลมมา 5.7 วิรุ่นเฟซลิฟต์ครับราคาค่าตัว 3,770,000 บาทชวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะช่องโคกิพีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้นะฮะผมอยู่บน Mercedes-Benz E300 AMG Dynamic นะครับเป็นรุ่น facelift ก็คือรุ่น Minor Change นั่นแหละนะมีการปรับความสดใหม่มากขึ้นซึ่งรุ่นนี้ความน่าสนใจเขาอยู่ที่พวงมาลัยดีไซน์ภายนอกนะครับแล้วก็ความหรูหราที่เพิ่มเติมเข้ามานะในราคาค่าตัว 3,770,000 บาทนั่นเองนะฮะรุ่นนี้เนี่ยการที่เขาลงท้ายด้วย 300E เนี่ยหมายความว่าเป็นรถ Plug-in Hybrid หรือรถเสียบปลั๊กไฟบ้านได้นั่นเองรุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่ขนาด 13.5 กิโลวัตต์อาวร์ใหญ่พอสมควรเลยนะช่วยเรื่องตาเร่งต่างๆช่วยเรื่องการขับขี่ด้วยพลังไฟฟ้านั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยเห็นเป็นตัวถังแบบนี้นะครับอัตราเร่งสูงถึง 105.7 วิเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรเทอร์โบของเขาเนี่ยกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทำให้กำลังเอาพุทรวมของเขานะ320แรงม้าแรงบิด700นิวตันเมตรเลยเกียร์อัตโนมัติ9สปีดเป็น9 G-Tronic นั่นเองนะฮะซึ่งรุ่นนี้จะมีความน่าสนใจอะไรบ้างเดี๋ยวเนี่ยจะพาชมรอบคันกันทั้งภายนอกภายในเลยว่าเฮ้ยเปลี่ยนใหม่อะไรเปลี่ยนใหม่บ้างอะไรสดใหม่บ้างอะไรน่าสนใจบ้างนะก่อนไปชมกันคุณผู้ชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Cookie P และ Auto Station ด้วยนะฮะรวมไปถึงอย่าลืมซุปเปอร์กาแฟ Coffee Rich เคียงคู่สู้กับคุณทุกวันชีวิตต้องขับเคลื่อนเลือดอร่อยเข้มข้นก็ต้องยกให้ซุปเปอร์กาแฟรสเข้มข้นฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผมนี่ไหนๆก็ไหนๆเปิดตัวในรถก่อนละกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาถึงเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมพวงมาลัยดีไซน์ใหม่ของเบนซ์ซึ่งหลังจากเนี้ยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับเขาจะมีตัวเลือกที่เป็นพวงมาลัยแบบนี้ด้วยผมว่าสวยอันนี้เพิ่งเปิดตัวที่ยุโรปมาเร็วๆนี่เองตอนนี้มาถึงไทยเรียบร้อยแล้วด้วยกับดีไซน์เวอร์ชันนี้เนาะซึ่งพวงมาลัยเขาจะเป็นก้านแบบเนี้ยหลายคนงงเฮ้ยแล้วมันปุ่มจะกดยังไงนะจริงๆคือฟังก์ชันการใช้งานคล้ายๆเดิมนะรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะเป็นปุ่มกดใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางจะมีเหมือนทัชแพดคล้ายๆแบ็คเบอร์รี่แต่เนี่ยดีไซน์ใหม่แต่หลักการเดียวกันคือตรงเนี้ยเป็นปุ่มกดแล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยนะทัชแพดเหมือนกันซึ่งด้านซ้ายควบคุมจอซ้ายด้านขวาควบคุมจอขวาเหมือนเดิมเนี่ยเห็นปะเนี่ยเหมือนเดิมนะส่วนตรงนี้ก็เป็นปุ่มกดนะครับเรามาดูดีไซน์ภายในก่อนละกันรุ่นนี้ E300 EMG Dynamic นะครับรุ่น facelift หรือรุ่น Minor Change แหละก็จริงๆเขาโครงเดิมนะไม่ว่าจะเป็นความกว้างขวางดีไซน์ที่เป็นแบบลักษณะแบบ2ชั้นแบบนี้แล้วก็เป็นหนังนะครับเดินสติชชิ่งสีขาวทั้งคันเลยวัสดุไม่ทำให้เสียชื่ออยู่แล้ว Mercedes-Benz นะครับหรูหราประกอบแน่นหนาแล้วก็รุ่นนี้ความที่เป็น AMG Dynamic นะครับลายไม้เนี่ยจะดีไซน์แบบนี้เป็นลายไม้แบบให้ความรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้แบบคนรถคนมีอายุอ่ะยังมีความเป็นวัยรุ่นขึ้นมานะครับมีความสปอร์ตแฝงเข้ามาเป็นลายไม้นะเป็นแบบด้านๆนิดนึงแล้วก็ไฟแอมเบียนไลท์64เฉดสีมีมาให้เหมือนเดิมนะครับวัสดุต่างๆของผู้ชมเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยเป็นกรอบวงกลมแบบนี้แล้วก็เป็นคล้ายๆแบบแอร์เจ็ตเทอร์บายของเขานะครับแอมเบียนไลท์อยู่ตรงนี้ทั้งขอบซึ่งตอนกลางคืนสวยมากเนี่ยอยู่ตามขอบนี้ทั้งหมดนะช่องแอร์ตรงกลางนะ4ช่องแบบนี้เลยแล้วก็ตัวแดชบอร์ดตรงกลางตรงเนี้ยก็จะเป็นลายไม้ทั้งหมดแล้วตรงนี้จะเป็นเสริมด้วยแบบวัสดุกึ่งนุ่มเล็กๆมาทำลวดลายเหมือนหนังแล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้เนาะนะครับในส่วนของแอร์ตรงกลางเนี่ยหลายคนงงเฮ้ยแล้วปิดยังไงตัวก้านตรงนี้นี่คุณสามารถเปิดปิดได้แล้วก็ตัวแอร์เนี่ยหมุนได้อย่างนี้เลยดูดีนะคือ Mercedes-Benz คือไม่ทำให้เสียชื่ออยู่แล้วอ่ะแล้วก็เอกลักษณ์ของเบนซ์ยุคใหม่ๆคุณผู้ชมจอของเขานะเป็นขนาด 12.3 นิ้ว2จอต่อกันนะระบบ Entertainment อยู่ซ้ายด้านขวาเป็นชุดมาตรวัดซึ่งมาตรวัดเนี่ยก็เปลี่ยนตามโหมดการขับขี่แล้วก็ซึ่งมาตรวัดเนี่ยคุณก็เปลี่ยนได้ตามที่คุณต้องการเลย
ะครับเหมือนเดิมคือใครที่เคยใช้เบนซ์เนี่ยนะคุณจะเข้าใจกันดีว่าตัวจองเขาเนี่ยสวยมากเนี่ยจองเขาเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนได้ดูนะเนี่ยแล้วการทัชตรงเนี้ยไหลลื่นมากเหมือนคุณเล่นแบบพวกแท็บเล็ตเลยอะกดปั๊บรูปแบบหน้าจอนะคลาสสิกสปอร์ตโปรเกรสซีฟนี่คลาสสิกจะเป็นแบบนี้รอแป๊บหนึ่งสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโปรเกรสซีฟนะครับจะเป็นแบบลำนิดนึงไอตัวสีเหลืองเมื่อกี้คือตัวสปอร์ตนะซึ่งผมชอบใช้สปอร์ตที่สุดนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันคุ้นชินกันอะแล้วก็อ่านง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยดูผู้ใหญ่เหมือนตัวคลาสสิกเนี่ยผมว่าอันนี้กำลังดีดูนะจอขนาด 12.3 นิ้วนะครับสามารถอะแดปต์ได้ทั้งหมดจอตรงนี้อยากให้แสดงอะไรจอนี้แสดงอะไรคุณเซตติ้งได้แล้วก็จอกลาง 12.3 นิ้วเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยมีความพิเศษตรงที่คุณสามารถใช้ทัชแพดตรงนี้ได้เนี่ยจะมีเสียงเนี่ยมีการสั่นด้วยนะเห็นป่ะหรือคุณจะทัชสกรีนก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยโอ้โหใช้งานง่ายสบายตามากตรงเนี้ยเขาดีไซน์มาให้มันกันแดดเนี่ยมันจะได้ไม่สะท้อนแดดนะครับประมาณนี้ถัดลงมาด้านล่างในส่วนของระบบแอร์นะฮะเป็นออโต้แยกโซนซ้ายขวาแล้วก็ตัวคอมมานด์เซ็นเตอร์ต่างๆก็ที่คุ้นเคยกันก็เป็นปุ่มการดีไซน์อย่างนี้เลยแล้วก็ถัดลงมาตัวไฟฉุกเฉินนะแล้วก็ตัวรถตรงเนี้ยคือพอคุณกดเซตเนี่ยเขาจะเป็นการปรับพวกตัวรถทั้งหมดเนี่ยการเข้าถึงอย่างรวดเร็วนะระบบช่วยเหลือระบบไฟส่องสว่างคือคุณเซตได้หมดเลยแล้วฟอนต์ของภาษาไทยเนี่ยกำลังสวยเลยถัดลงมานะครับตรงนี้เป็นที่ปิดเป็นลายไม้ด้านๆเหมือนกันเปิดขึ้นมาจะมีที่วางเป็นไวเลสชาร์จเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับตัวยางของเขาก็เป็นตัว Mercedes ยุคใหม่ด้วยโลโก้ของเขาอ่ะอันนี้ผมทำให้ดูนะผมวางตัวสมาร์ทโฟนให้ดูนี่ชาร์จแล้วนะแล้วก็จะเป็น USB แบบ Type C Power Outlet 1จุดที่วางแก้ว2จุดแล้วก็อันนี้ตามสไตล์ Benz คือถ้าเกิดตัวกุญแจคุณเนี่ยตัวแบตเตอรี่นะตัวแบตของกุญแจเนี่ยอ่อนคุณสามารถวางตรงนี้แล้วคุณกดสตาร์ทได้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดรับสัญญาณเขาบอกว่าเป็นที่วางกุญแจเห็นป่ะนะทัดลงมาตัวคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่ควบคุมจอนะสามารถทัดแบบนี้ได้กลุ่มปุ่มโฮมปุ่มแบ็คและอันนี้ตัววอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตัวเครื่องเสียงนะอันนี้คือที่เปิดปิดแล้วก็เนี่ยม่านบังแดดหลังไฟฟ้าผมกดให้ดูนะเพราะว่าจริงๆแล้ว E-Class เนี่ยก็จะเป็นรถเขาเรียกอะไรเป็นพี่กลางอะนะถ้าเป็น C class ก็จะน้องเล็กนะ E ก็เป็นพี่กลางส่วนตัวพี่ใหญ่สุดคือ S class อันนี้ก็คือแบบความสะดวกสบายก็เริ่มมีมาแล้วนะฮะด้านซ้ายปุ่มโหมดการขับขี่ต่างๆนี่มีทั้ง individual นะครับ sport comfort electric นะฮะแล้วก็ battery level อันนี้แล้วแต่การใช้งานนะซึ่ง individual นะก็เป็นโหมดที่คุ้นเคยกันของชาว Mercedes Benz คือคุณสามารถเซตเครื่องสามารถเซตพวงมาลัยแล้วแต่คุณชอบเลยนะแล้วก็นี้ตัว parking sensor ตัวเซ็นเซอร์รอบคันนะเปิดปิดได้ส่วน P ตรงเนี้ยระบบนำเข้าจอดอัตโนมัติคือพอคุณกดแบบเนี้ยปั๊บแล้วคุณไหลไปเรื่อยๆแล้วเขาเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยมีช่องจอดก็จะขึ้นตัว P คุณกดปั๊บแล้วคุณทำตามเขาตัวรถเนี่ยจะถอยจะหมุนพวงมาลัยให้เองอัตโนมัติเลยนะฮะแล้วก็ที่เท้าแขนตรงนี้ที่คุณเคยการเปิดขึ้นมา USB Type C 2จุดแล้วก็ที่วางของเนี่ยเปิดทีละข้างก็ได้อันนี้ที่คุ้นเคยเนาะในส่วนของตัวเบาะนั่งหนังแนปป้าดีไซน์แบบนี้เลยนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าที่ปรับก็มีเมมโมรี่มาให้3จุดทั้งคู่หน้าเลยนะครับตัวหนังเนี่ยผมว่านั่งสบายมากมีปีกมารับสรีระนะครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นตัว E-Class AMG Dynamic นะยังไม่ใช่แบบตระกูล Mercedes AMG นะผมว่าความสปอร์ตก็มีมาให้พอสมควรเลยนะนะครับยังมีการผสมผสานความสะดวกสบายมาด้วยนะกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับที่เปิดซันรูฟแบบนี้รุ่นนี้นะครับตัวซันรูฟเนี่ยนะจะเป็นทั้ง2ฝั่งแยกกันคือด้านหลังแล้วก็ตอนหน้าแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบหลังคากระจกทั้งหมดนะยังมีคานกั้นตรงนี้แล้วก็ตัวม่านเนี่ยไฟฟ้าอันนี้ที่เก็บแว่นนะครับแล้วก็ Mercedes มีนี่คุณสามารถเชื่อมต่อรถยนต์กับตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆซึ่งตอนนี้เบนซ์มีทุกรุ่นแล้วนะไฟส่องสว่างในห้องโดยสารนี่จะเป็นดิมออกมาเป็นสีแบบหรูๆเหมือนแบบบ้านหรูๆอ่ะเห็นป่ะค่อยๆดิมคุณอย่าไปเผลอกด SOS นะระบบตัวจับสัญญาณเขาว่าเฮ้ยตอนนี้รถเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนะบางทีเผลอไปแล้วก็ที่บังแดดมีไฟมาให้มีกระจกมาให้เป็นสีดำเนาะนี่ครบคันเลยนะครับส่วนพวงมาลัยเมื่อกี้ลองให้ดูแล้วเป็นผิวสัมผัสแบบนี้เป็นหนังนะครับมีกริปมาให้มีการเจาะรูต่างๆแล้วก็ตัวก้านไปปัดน้ำฝนอยู่ด้านซ้ายด้านขวาที่คุ้นเคยกันเกียร์นะตำแหน่งเกียร์ก็ใช้งานง่ายๆเหยียบเบรกดันลงเกียร์ดีเหยียบเบรกกดเข้าเกียร์พีอะไรอย่างเงี้ยเหยียบเบรกกด R กล้องมองหลังนะหรือระบบถอยหลังนั่นแหละซึ่งกล้องเนี่ยคุณก็สามารถปรับ
มุมมองได้ว่าอยากดูแบบไหนเนี่ยโคตรชัดเลยด้านขวาก็ระบบไฟหน้าออโต้ออโต้อยู่ทั้งหมดอันนี้เบรกมือดึงขึ้นเบรกมือไฟฟ้านะแผงประตูตรงนี้ยังมีลายไม้อยู่แล้วก็แอมเบียนไลท์ถึงตรงนี้เนาะอันนี้ตัวปรับปอดนั่งไฟฟ้ามีเมมโมรี่มาให้3จุดแล้วก็ชุดเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับเบอร์เมสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นออกแนวแบบหรูๆหน่อยนึงสเตจกว้างๆเบสเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มาโทนเดียวเหมือนพวกบอสเหมือนพวกแบบอะไรอย่างงี้เหมือนพวกฮาร์แมนหรือว่า B&O แต่คันเนี้ยก็จะมีมาให้ซึ่งมิติต่างๆผมว่าโอเคเลยเครื่องเสียงดีนะครับมือจับเปิดประตูแบบนี้วัสดุแบบกึ่งๆนะซาตินโครมหน่อยนึงที่ปลดล็อกประตูกระจกนะฮะลงไฟฟ้าออโต้4บานเลยนะแล้วก็ที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะฮะแล้วก็นี่คือมุมมองของผมผมสูง172สะดวกสบาย E-class นะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นรุ่น Plug In Hybrid ผมบอกเลยโอ้โหโคตรแรงอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ย5วิกว่าเนี่ยกดวูดเลยนะฮะเราไปดูความสะดวกสบายตอนหลังกันต่อว่าคันเนี้ยเป็นยังไงนี่ดูประตูผู้ชมนี่คือประตูหลังนะครับความสบายของ E-Class ก็คือเขายังมีตัวม่านมาให้ซึ่งม่านเนี่ยคุณสามารถดึงขึ้นมาได้นะครับจะมีทั้งม่านหลังแล้วก็ม่านด้านข้างอย่างเงี้ยเนี่ยตาปิดก็ช่วยเรื่องการบังแสงช่วยเรื่องความเป็นส่วนตัวเนาะประตูหลังเนี่ยก็ยังเป็นการดีไซน์ที่เป็นหนังนะแล้วก็จะมีลายไม้มีเบอร์เมสเตอร์มีแอมเบียนไลท์มาถึงตรงนี้อะไรต่างๆเนี่ยคือแบบอย่างที่บอกว่าแม้ว่าจะเป็นประตูตอนหลังเขาก็ไม่ได้ลดทอนความหรูหราเลยนะเหมือนตอนหน้าทั้งหมดอันนี้คือการขึ้นลงห้องโดยสารนะครับเบาะหลังเนี่ยเป็นหนังแนปป้าเหมือนกันนะตัวหนังเนี่ยแน่นมากตามสไตล์รถยุโรปเนอะไอโซฟิกจุดติดตั้งเบาะดงเบาะเด็กครบทั้งหมดนะตัวเบาะเนี่ยจะยกแบบนี้เดี๋ยวผมไปลองนั่งให้ดูว่าผมสูง172เนี่ยนั่งสะดวกสบายขนาดไหนบันไดดีไซน์มาแบบนี้แล้วก็อ่ะขึ้นไปนั่งให้ดูแล้วกันนี่คือห้องโดยสารตอนหลังนะครับนี่คือมุมมองตอนหน้าจากตอนหลังเนาะแล้วก็ช่องแอร์มีมาให้นะครับสามารถปรับแรงลมแอร์สามารถปรับอุณหภูมิได้นะเปิดลงมาล่ะมี USB Type C มาให้2จุด Power LED 1จุดนะครับแล้วก็ในส่วนเบาะเนี่ยจะมีที่เท้าแขนมาให้นะเปิดขึ้นมาก็จะมีกล่องเก็บของมีที่วางแก้วต่างๆมานะฮะซึ่งก็เหมือนเดิมแหละอันนี้คือเหมือนเดิมไม่ได้ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับการนั่งอ่ะเรามาดูกันนี่ผมนั่งห้องโดยสารตอนหลังนะแล้วก็เบาะด้านหน้าเนี่ยเซตแบบนั่งใช้งานจริงผมสูง172โดยประมาณ Headroom เหลือ Legroom เหลือเนี่ยและการเซตเบาะของเขาเนี่ยคือกำลังดีเลยนะผมนั่งแบบสบายอยู่นะแต่ก็ยังมีฟีลความเป็นรถ Mercedes-Benz คือตัวเบาะเขาเนี่ยตัวหนังเนี่ยค่อนข้างแน่นฟองน้ำแน่นมากแล้วก็บริเวณเสา B เนี่ยมีช่องแอร์ด้วยนะนะครับมีทั้งตรงนี้แล้วก็มีทั้งตรงนี้เลยนะส่วนนี่มุมมองเขาจะประมาณนี้ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาดูภายนอกนะเพราะว่าคลิปนี้เราเปิดกันภายในเริ่มต้นเราไปดูภายนอกกันต่อนี่อย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อกี้เราเปิดข้างในใช่ไหมอันนี้เรามาดูภายนอกกันต่อตัว Mercedes-Benz นะ E300 AMG Dynamic รุ่นนี้ก็เป็นตัว Facelift เดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังว่าอะไรเปลี่ยนบ้างจริงๆแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันแม้ว่าจะเป็น Minor Change นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติมตัวฝากระโปรงนะที่มีการเนี่ยดีไซน์ตัวฝากระโปรงยกขึ้นมาแบบนี้ซึ่งเวลาคุณนั่งอยู่ในห้องโดยสารเนี่ยคุณจะได้อารมณ์แบบสปอร์ตมากเนี่ยฝากระโปรงเขายกมาแบบไหนป่ะโลโก้เบนซ์อันนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมาใหม่คือชุดโคมไฟหน้าแบบ Multi Beam LEDเปิดปิดปรับสูงต่ำมีคอร์เนอร์ลิงไลท์เวลาหมุนวงเลี้ยวไฟส่องสว่างด้านข้างมีมาครบคันเลยแล้วก็ดีเทลภายในเนี่ยโคตรสวยเลยนะเดย์ไลท์ตรงนี้ปรับและเป็น Mercedes เป็นยุคใหม่คือเป็นลักษณะแบบมุมแมลงแล้วก็จะมีขีด2ขีดแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนไฟหน้าแรงต่างแสงสีขาวหมดไฟสูงแสงสีขาวก็คือ LED เต็มระบบแบบนี้นะครับโคมดีไซน์ใหม่จริงๆนะผมว่าหน้าเขาดูดรอปความดุดันลงมานิดนึงรุ่นเก่าเนี่ยจะดูแบบดุกว่านี้อันนี้คือแบบมีความใจดีเพิ่มเติมเข้ามาแต่ก็หล่อเหลาเอาการเหมือนเดิมหายห่วงนะครับความหรูหรากระจังหน้านะครับเป็นแบบไดมอนด์กริลสามมิติแบบนี้สามมิติแบบนี้เลยแล้วก็โลโก้ Mercedes-Benz ขนาดใหญ่นะกล้องมองรอบคันอยู่ด้านบนตรงนี้ชุดกระจังหน้ากันชนหน้ากันชนท้ายนะครับแบบนี้มีครีบออกมาตัวช่องดักอากาศตรงนี้เจาะจริงไปออกล้อด้านข้างก็ช่วยเรื่องการหลักอากาศโทรศัพท์ต่างๆแล้วก็ช่วยเรื่องแบบว่าเขาเรียกแอโรไดนามิกด้านข้างให้แบบมีม่านอากาศมากันตรงล้อนะทำให้รถเนี่ยค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยยอดเยี่ยมนะลิ้นด้านหน้าตรงนี้เป็นตัวโครเมียมนะครับเสริมเข้ามาตัดกับตัวถังสีขาวซึ่งเนี่ยโดยรวมมาผมดูให้หน้าตรงให้ดู
ันนี้คือตัวเฟซลิฟต์หน้าจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะไฟหน้ากระจังหน้าชิ้นอะไรต่างๆใหม่แล้วก็ที่สำคัญคือล้อใหม่นะเป็นแบบ10 spoke AMG โคตรหล่อเลยนี่ด้านหน้าประมาณนี้นะครับ377เนี่ยผมว่าน่าเล่นเลยใครที่อยากได้เบนซ์เนี่ยโคตรหรูทีนี้เราไปดูด้านข้างกันต่อนะครับคุณสังเกตไหมเซ็นเซอร์โคตรเยอะเลยนะฮะในส่วนของล้อนะตัวนี้เป็น AMG 10 spoke นะครับเป็นแบบ10ก้านขนาด19นิ้วนะฮะรัดด้วยยาง24540 R19 แล้วก็เป็นยางลันแฟกมาจากโรงงานเนี่ยตัวก้านก็จะยกเล็กๆนะเป็นของ AMG เขานะดิสเบรก4ล้อแล้วก็เนี่ยดูลวดลายต่างๆคือมันเต็มซุ้มมากนะแต่จริงๆอะผมว่าใส่20ก็ได้เพราะว่าตัวโปร่งเนี่ยเขาค่อนข้างใหญ่แต่19เนี่ยก็ใช้ได้แล้วแหละนี่โลโก้ EQ Power นะครับความเป็น Plug-in Hybrid นะแล้วก็ตัวกล้องต่างๆด้านหน้าครบครันนะหลังคาเป็นแบบสีดำเพราะว่าเขามีตัว Sunroof นะฮะฝาครอบจมข้างพร้อมไฟเลี้ยว LED แล้วก็กล้องนั่นเองนะส่วนมือจับอะไรต่างๆก็เป็นตัว Keyless สีเดียวกันกับตัวรถตัดกับสีเงินนะส่วนขอบหน้าต่างก็จะเป็นตัวเงินออกแนวแบบด้านๆนิดๆนะเสา B เป็นตัว Glossy Black ความเป็น E-Class นะครับก็จะได้เรื่องความสะดวกสบายเพิ่มเติมเข้ามาล้อหลังล่ะล้อหลังเหมือนกันนะครับลวดลายต่างๆฝาถังน้ำมันอยู่ด้านขวาตัวกระจกมองหลังเนี่ยมีไล่ฝ้ามีไฟเบรกในตัวมาให้ไฟเบรกตรงนี้ปรับใหม่เหมือนกันนะไฟเบรกตรงเนี้ยสวยเลยเป็นแบบ3มิติอันนี้คือตัวเฟซลิฟต์ฝาท้ายใหม่ไฟเบรกใหม่นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยดีไซน์คล้ายๆเดิมอันนี้คือเบนซ์ยุคใหม่ๆนะดีไซน์ประมาณนี้แหละเซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ย6จุดนี่นะครับความน่าสนใจของเบนซ์คือด้านหลังเช่นเดียวกันนะคุณจะได้ชุดชาร์จไฟมาแบบนี้เลยเป็นกระเป๋าสวยงามแล้วก็ตรงนี้ยกขึ้นมานิดนึงความที่เขาติดตั้งตัวแบตเตอรี่เนาะแต่ก็ไม่ได้กินตัวห้องสัมภาระไปมากมายนักนี่ครับยกขึ้นมาจะเป็นพาร์ติชันเก็บของเก็บของต่างๆนะตัวฝาท้ายไฟฟ้านี่เดี๋ยวผมไปเปิดไฟให้ดูเต็มระบบว่าไฟลงไฟเลี้ยวไฟหน้าอะไรเป็นไงนี่อันนี้ไฟด้านข้าง LED นะครับส่วนไฟหน้าล่ะเขาจะดิมตรง daylight นะเป็นไฟเลี้ยวแทนและนี่คือไฟหน้าประมาณนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะตอนนี้กลางวันด้วยแล้วเดี๋ยวพอดูเสร็จเดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูว่าขุมพลังเขาเป็นยังไงสเปคแบบจัดเต็มนี่อันนี้ไฟท้ายอันนี้คือไฟเลี้ยวเป็นแบบ3มิติเป็นเกรดอันนี้ไฟ LED Guide เอาจริงหล่อนะจริงดูดิทีนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อในส่วนของความปลอดภัยรุ่นนี้ระบบต่างๆมาจัดเต็มเลยเซ็นเซอร์รอบคันนะ12จุดแอร์แบ็ก11ลูกนะระบบช่วยเหลือการขับขี่ทั้งครูสโทนบรายสปอตระบบเบรกฉุกเฉินแบบ Active Brake Assist นะครับแล้วก็ระบบช่วยนำจอดอัตโนมัตินั่นเองกล้อง360องศาอะไรต่างๆนี่คือแบบไว้ใจได้นะทีนี้เดี๋ยวดับเครื่องก่อนเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับว่าเป็นไงความเป็น Mercedes-Benz นะคุณผู้ชมตัวสลักเปิดห้องฝาเครื่องเนี่ยนะเขาจะอยู่ลึกมากนะเป็นอย่างนี้แทบทุกรุ่นนะคุณต้องระวังนิดนึงพอดีบางคนอาจจะหาไม่เจอคุณต้องเอามือล้วงอย่างนี้เลยในส่วนของสเปครุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมก็จริงๆคือเหมือนตัวเดิมแหละนะตัว performance ต่างๆคือเขาไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าจริงๆทรงพลังอยู่แล้วนะครับแต่พูดสเปคให้ฟังก่อนนิดนึงแล้วกันรุ่นนี้นะครับมาพร้อมเครื่องเบนซินขนาด 2.0 ลิตร 4 สูบเทอร์โบ211แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรนะพ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้า122แรงม้าแรงบิด440นิวตันเมตรเอาพุทรวมเนี่ย320แรงม้าแรงบิด700นิวตันเมตรนะเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ9สปีดนะ 9G-tronic นั่นเองอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยเขาเคลมมา 5.7 วินะซึ่งก็แล้วแต่โหมดการขับขี่ด้วยนะโดยรวมประมาณนี้นะครับผมว่าจะถูกอกถูกใจไม่มากก็น้อยนะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยเบนซ์คันนี้คือเป็นพี่กลางที่ไซส์กำลังดีอ่ะอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้ยาวใหญ่ขนาด S-Class แต่ก็ขับแล้วก็ดูภูมิฐานแล้วก็ดูสง่างามนะฮะฟังเสียงปิดฝากระโปรงกันโคตรแน่นหลักๆโดยรวมประมาณนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ Mercedes-Benz E300e AMG Dynamic นะครับรุ่น Facelift หรือรุ่นใหม่นะครับราคาค่าตัว 3,770,000 บาทนะชื่นชอบประกันใดมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยนะก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Cookie P และ Auto Station ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรีวิวรถยนต์รุ่นไหนนะฝากติดตามไว้ได้เลยนะไปแล้วจ้าสวัสดีครับ